สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับเสี่ยมเอาแซ่บทางช่องตลอนเหมือนเช่นทุกเคยครับตลอดเวลา 3-4 วันที่ผ่านมาผู้คนกล่าวขานถึงคดีปล้นร้านทองกลางห้างดังเมืองลพบุรีเป็นอย่างมาก 20:00 น.วันที่9มกราคม2563ภายในห้างดังอำเภอเมืองลพบุรีไม่มีลางบอกเหตุใดๆว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจู่ๆคนร้ายสวมโม่งคลุมหน้าเดินขากระเพกพร้อมอาวุธปืนบุกปล้นร้านทองออร่าที่ตั้งอยู่ภายในห้างดังกล่าวแถมยังใช้อาวุธปืนยิงใส่ชาวบ้านและพนักงานร้านทองเสียชีวิตรวม3ศพและเป็นที่สลดใจอย่างมากในจำนวนเหยื่อที่ถูกคมกระสุนของโจรใจบาปมีเด็กชายวัย2ขวบรวมอยู่ด้วยแน่นอนว่าม่วงเป๋โจรใจบาปที่ปล้นร้านทองครั้งนี้ยังคงลอยนวลอยู่ส่วนตำรวจเองก็ระดมมือปราบเร่งไล่ล่าหาเบาะแสอย่างไม่ลดละเช่นกันและคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คดีสะเทือนขวัญครั้งนี้จะกลายเป็นคดีหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและสังคมที่กำลังลุ้นระทึกให้ตำรวจจับม่วงเป๋มาชดใช้กรรมที่ก่อไว้ให้จงได้